อำเภอสวรรคโลกอำเภอที่มีความเงียบสงบและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานในจังหวัดสุโขทัยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนี้ทำให้อำเภอสวรรคโลกเป็นที่ที่มีเอกลักษณ์สะท้อนอยู่ในหลายแง่มุมผู้คนสังคมอาหารหรือแม้กระทั่งสถาปัตยกรรมสิ่งเหล่านี้ได้บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตในอดีตและอัตลักษณ์ของความเป็นอำเภอสวรรคโลกเริ่มต้นกันที่ใจกลางเมืองสวรรคโลกคือสถานีรถไฟสวรรคโลกสถานีรถไฟสวรรคโลกแห่งนี้เปิดทำการเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2452เป็นวันแรกที่รถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยไอน้ำแล่นมาถึงสถานีแห่งนี้และเป็นจุดเริ่มต้นกิโลเมตรที่0ของถนนจรดวิถีทองผ่านสวนรักซึ่งเดิมเป็นสุสานของวัดสว่างอารมณ์วรวิหารตรงไปที่ที่ว่าการอำเภอศรีสำโรง4แยกตำบลธานีอำเภอเมืองสุโขทัยเมืองเก่าสุโขทัยที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอยและโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกิโลเมตรที่78สิ้นสุดที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองตากจังหวัดตากเพื่อให้ชาวจังหวัดตากเดินทางโดยรถโดยสารมาเตรียมตัวขึ้นรถไฟไปบางกอกจากทางรถไฟมาไม่ไกลมากนักในถนนกลางเมืองเราจะได้พบกับร้านเสริมไทยร้านเสริมไทยเป็นร้านขายของชำที่สร้างอยู่หลังสถานีรถไฟสวรรคโลกที่มีอายุมากที่สุดและร้านเสริมไทยยังถือเป็นร้านชำแห่งแรกในตลาดสวรรคโลกอีกด้วยจุดเด่นอีกอย่างของร้านเสริมไทยคือยังคงใช้หลังคากระเบื้องแบบโบราณอยู่ซึ่งถือว่ามีคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างมากในปัจจุบันเดินทางไปบนเส้นทางเลียบแม่น้ำยมผ่านสาย8และเมื่อเดินทางเข้าสู่วัดสว่างอารมณ์เราจะได้พบกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมแต่ก่อนอาคารแห่งนี้เคยเป็นสำนักงานสงฆ์จังหวัดสวรรคโลกแต่หลังจากลดสถานะเป็นอำเภอสวรรคโลกอาคารหลังนี้ถูกเปลี่ยนเป็นอาคารเรียนชื่อว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรมปัจจุบันอาคารหลังนี้เป็นอาคารไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในวัดสว่างอารมณ์วรวิหารและได้มีการบูรณะจากพระครูพิสารสิริวัตรเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความทรงจำของชาวอำเภอสวรรคโลกอีกครั้งเมื่อเรามาถึงสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัยสาขาสวรรคโลกภายในจะเป็นที่ตั้งของที่พักสุราจังหวัดสวรรคโลกอาคารหลังนี้เป็นอาคารสรรพสามิตแห่งเดียวที่ยังติดป้ายคำว่าที่พักสุราจังหวัดสวรรคโลกหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัดสวรรคโลกเป็นจังหวัดสุโขทัยตั้งแต่วันที่17เมษายนพุทธศักราช2482ไม่ไกลจากสำนักงานสรรพสามิตมากนักเราจะได้พบกับอาคารโรงเรียนอนันตนารีอาคารนี้เคยเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดสวรรคโลกแรกเริ่มใช้อาคารนี้เมื่อพุทธศักราช2486และยุติการใช้เมื่อพุทธศักราช2513ที่ดินและตัวอาคารเป็นของโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
และได้อนุญาตให้เทศบาลเมืองสวรรคโลกยืมใช้เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจังหวัดสวรรคโลกเมื่อข้ามสะพานแม่น้ำยมเราจะได้พบกับโรงสีไฟเก่าร้านกุ๋ยพาณิชย์นามสกุลปิยจัญญาเป็นเจ้าของโรงสีไฟเก่าแห่งนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำยมตรงข้ามกับศาลเจ้าแม่ทับทิมซึ่งถือเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมที่เก่าแก่1ใน5อันดับที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยกุฏิหลวงประเทศชุมพลมีที่ตั้งอยู่ที่วัดสวรรคารามเป็นอาคารไม้ของหลวงประเทศชุมพลแม่ส้มจีนมีสุวรรณเด็กชายทองอินมีสุวรรณเกิดบนเรือนหลังนี้เมื่อปีพุทธศักราช2426เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเรือนหลังนี้สร้างเสร็จตั้งแต่ปีพุทธศักราช2425เมื่อแม่ส้มจีนถึงแก่กรรมแล้วได้ถอดชิ้นส่วนของเรือนมาประกอบใหม่เป็นกุฏิให้พระครูธรรมวโรไทยหรือเพชรจิตธรและส่วนที่เคยเป็นซุ้มประตูบันไดขึ้นเรือนได้ถูกนำมาสร้างเป็นหอระฆังวัดสวรรคารามเมื่อมาถึงวัดอัมพวนารามเข้าไปภายในจะเป็นที่ตั้งของศาลาการประเรียนวัดอัมพวนารามอาคารแห่งนี้เป็นอาคารไม้สร้างเมื่อพุทธศักราช2493เป็นศาลาการประเรียนที่สร้างด้วยไม้แห่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ในอำเภอสวรรคโลกบริเวณใกล้กับตลาดสดสวรรคโลกเราจะได้พบกับที่ว่าการอำเภอสวรรคโลกจากเอกสารหอจดหมายเหตุแห่งชาติหมายเลขมท. 5.12/14 เรื่องการย้ายที่ว่าการอำเภอวังไม้ขอนจากสถานที่เก่าไปปลูกในที่ดินของกรมสรรพากรจังหวัดสวรรคโลกระบุว่าจำนวนเงินที่ใช้ก่อสร้างอาคารหลังนี้คือ3,200 บาทซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเงินที่สูงมากในสมัยนั้นไม่ไกลจากที่ว่าการอำเภอสวรรคโลกคือสถานีตำรวจภูธรอำเภอสวรรคโลกจากข้อมูลรูปเก่าของร้อยตำรวจโทไม้กสิกิจบันทึกไว้ด้วยลายมือบอกว่าได้มีการทำบุญฉลองอาคารสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสวรรคโลกแห่งนี้เมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2479แสดงว่าอาคารสถานีตำรวจเก่าหลังนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาถึง86ปีแล้วเลยจากตลาดสดสวรรคโลกมาบนถนนเส้น101ทุกท่านจะได้พบกับร้านรุ่งกิจร้านรุ่งกิจเป็นอาคารไม้3ชั้น2หลังแรกในตลาดสวรรคโลกตั้งอยู่เหนือสถานีรถไฟสวรรคโลกร้านรุ่งกิจถือเป็นอีก1จุดหมายตาในตลาดมีร้านบะหมี่อยู่ทางด้านใต้ร้านขนมปั้น10อยู่ทางด้านเหนือของร้านทางตะวันตกของร้านเป็นร้านข้าวแกงและร้านกาแฟและมีสตรีทอาร์ตเป็น1ใน2ของอาคารไม้ในสวรรคโลก
เดินทางผ่านสถานีรถไฟสวรรคโลกมาบนถนน101เราจะได้พบกับโรงแรม3ชั้นในอดีตเป็นโรงแรมที่ต้องกางมุ้งและใช้กระโถนในการชำระสิ่งปฏิกูลถือได้ว่าเป็นโรงแรมแห่งแรกในอำเภอสวรรคโลกและเป็นจุดหมายตาอีกจุดหนึ่งที่สำคัญในตลาดสวรรคโลกนอกจากนี้ยังเป็น1ใน2ของอาคารไม้3ชั้นในตลาดสวรรคโลกอีกด้วยและไม่ไกลกันนั้นเป็นที่ตั้งของเรือนขุนปราณีจีนประชาอาคารหลังนี้เป็นอาคารพักส่วนตัวของนายอำเภอจีนแต้จิ๋วซึ่งได้รับราชทินานามขุนปราณีจีนประชาเมื่อพุทธศักราช2474ปัจจุบันทายาทชั้นหลานยังคงพำนักอาศัยอยู่ณสถานที่แห่งนี้อาคารไม้ทั้ง13หลังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นสถานที่ที่จะยังคงบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของอำเภอสวรรคโลกและชาวสวรรคโลกที่น่าจดจำสืบต่อไป